ยายมองตัวเองมองให้ทะลุเข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนมองตั้งแต่หยาบก่อนว่าเป็นอย่างไรมองให้เข้าใจทีเดียวแล้วมองละเอียดเป็นขั้นๆไปพอมองตัวเองจนเข้าใจแล้วก็เข้าใจสิ่งอื่นคนอื่นได้หมดทุกอย่างนี่ทางทำเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกแต่เป็นความจริงทีเดียวขอให้เราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงก็เข้าใจสิ่งอื่นคนอื่นได้หมดว่าเป็นอย่างไรเพราะโลกคือตัวเรามองไปในตัวเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแต่ทางโลกไม่เป็นอย่างนั้นมัวมองแต่คนอื่นให้เข้าใจคนอื่นมองแล้วก็ร้อนใจเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจอยากเข้าใจคนอื่นแต่ลืมมองตัวเองอย่างนี้ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสำหรับยายมองแต่ตัวเองให้เข้าใจก่อนก็จะเข้าใจคนอื่นได้หมด